งไม่อยู่มันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปสองสามทีสามทีสี่ทีสามทีสี่ทีโคตรดีเรื่องเลยโคตรดี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 ทำไมมันเมาอย่างนั้นมันมันจะแฮปแฮปพี่ครับพี่ครับผมขอลูบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนะเว็บเติมลูบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะและแล้วฮะทุกคนในสุดที่เอ้ยในที่สุดฮะ Animate Battle Simulator เวอร์ชั่น 5.0 มาแล้วร้องอะไรเนี่ยนะฮะในที่สุดก็มาแล้วนะสำหรับ Early Access นะครับของแบบ Anime Battle Simulator รอบนี้มึงจะปิดอีกป่ะเนี่ยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปที่ผมจะทำในวันนี้เนี่ยเหมือนจะพาไปดูอัปเดตนะครับจาก8เดือนที่แล้วนะฮะที่เราเล่นไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะอย่าลืมไปดูกันนะครับว่าระบบเกมเป็นยังไงนะฮะผมได้แคสทั้ง3เวอร์ชันเลยตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0 นะฮะแล้วก็เวอร์ชั่น 2.0 นะครับที่ไป 3.0 ผมได้สอนเทคนิคการฟาร์มอะไรแล้วนะครับผมคิดว่าอาจจะคล้ายๆกันนะฮะอาจจะมีระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะแต่แนะนำว่าให้ดูทั้ง3คลิปนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะเขียนเหมือนเดิมนะครับไม่รู้รอบนี้มันจะปิดอีกหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าไม่น่าอะไรมั้งนะครับเพราะว่าเขาน่าจะอัปเดตยาวๆนะครับมาดูที่สโตกันก่อนโอ้โหนี่กูซื้อเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยนะฮะนี่คือเกมพาร์ทที่ผมภาคภูมิใจที่สุดฮะ High Rare Spin นะครับก็คือมีโอกาสสุ่มได้ตัวแรร์ราคา 1,950 โลบักวันนี้ผมจะมาซื้อนี่ฮะ VIP นะครับเพราะว่ามันผมว่ามันเพิ่มค่อนข้างเยอะเนาะเนี่ยดูนะฮะได้ XP ได้อะไรพวกนี้ฮะแชทแล้วก็มีมงกุฎด้วยไม่ซื้อได้ไงล่ะครับจัดไปดีนะฮะโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็จะพูดภาคทำเพลงลุยกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีฮะสวัสดีคนที่ชอบอนิเมะทุกท่านนะครับอยู่ผมซินฮะจากช่องมุกมาชาแนลนะครับเราอยู่กันใน Anime Battle Simulator เวอร์ชั่น 5.0 Alpha นั่นเองนะฮะว้าวมาครั้งแรกก็เหมือนเดิมเนาะให้เลือกสล็อตนะทุกคนนะผมมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับคือการที่เราเล่นสล็อตนึงเนี่ยนะครับมันจะให้เหมือนตั๋วสุ่มตัวละครมาผมแนะนำให้เล่นแม่งทุกสล็อตเลยสล็อตไหนได้ตัวดีๆก็เอาสล็อตนั้นเป็นเมนหลักนะครับของ ID เราได้เลยแต่ผมจะเล่นสล็อตหนึ่งมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะมาแล้วทุกคนอุ้ยรับของก่อนเลยนะครับไม่ได้เข้ามานานเหลือเกินเนาะเพลงแบ็คกราวไม่ต้องจ้านะครับโอเคมาถึงก็บอกว่าเราควรจะสปินก่อน1รอบนะครับเขาให้มา30สปินเลยทุกคนเฮ้ยเฟรมเรทกูไม่ถึง60ว่ะชิบหายเล่นแมปนี่กินสเปคชิบหายมาอุ้ยเฮ้ยการสุ่มแม็กเปลี่ยนไปเฮ้ยเท่ขึ้นหน้ากูขาววิ่งเลยขอตัวดีๆหน่อยโทโนโลกีอัลตร้าแรร์เดี๋ยวขอดูก่อนว่าระบบนั้นมีอะไรบ้างนะครับนะไม่ได้เข้ามานานมากนะลืมไปหมดแล้วนะครับโอเคนี่เรายังวิ่งได้อยู่ตรงนี้สามารถซื้อกล่องได้เหรอเลดเกมนี้ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าออสตาร์เยอะเลยนะครับตรงนี้มีเทพเจ้ามังกรมีอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นอารีนาปะหลายคนน่าจะสนใจตรงนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจากแพท 3.0 นั้นมีอะไรกันบ้างนะครับเหมือนเดิมตัวเกลือก็จะมีอุราลากะย้ำช้านะครับแล้วก็คูริลินอันคอมมอนก็จะมีเดกูบาคุโกอะคิริโตนะครับระดับแรงก็จะมีโกคูเวจิต้าดาบินะฮะแล้วก็ระดับอัลตร้าแรงนะครับจะมีโกคูล่างก็อตนะครับมีโทโดโรกิที่เราสุ่มได้มีเซเบอร์เวจิต้าล่างก็อตแล้วก็ทันจิโร่นะครับแล้วก็ชิการากินะครับจากไมฮิโร่แล้วก็มีโอเวอร์โฮด้วยต่อไประดับรีเจนเนอรี่นะครับก็จะมีโบรี่โกจิต้านะครับจีนอสนะฮะแล้วก็โกคูแบล็กนะครับแล้วก็ฮอคส์นะครับแล้วก็เอนเดเวอร์นะครับส่วนระดับอัลติเมทนะครับก็จะมีไซตามะนะครับที่เราสุ่มได้ในครั้งที่แล้วนะตอนเวอร์ชัน 2.0 สุ่มได้ในคลิปด้วยแล้วก็มีบิลุสนะครับแล้วก็มีริมูลูฮะซึ่งอดีตสัจจังสุ่มได้ริมูลูนะครับสุ่มครั้งแรกเลยด้วยแล้วก็ระดับมิสติกนะฮะหรือว่าระดับเทพเจ้านะครับก็จะมีดีโอหมายเลข21แล้วก็โกคูอัลต้าอินสติงนั่นเองโอกาสออกแต่ละตัวก็จะมีคอมมอน 45% อันคอมมอน 30% แร 15% อัลต้าแร 8% ลิเจนดารี 1.99% ฮะแล้วก็อัลติเมท 0.0099% และระดับแม่งมิสติกเนี่ยฮะหรือระดับเทพเจ้ามีโอกาสออกอยู่ที่ 0.001% มึงแก้กูสุ่มยังไงกูถามจริงส่วนที่เพิ่มมาใหม่หลักๆ ก็น่าจะเป็นตรงนี้นะเพชช็อปนะคัสตอมช็อปแล้วก็เวปปอนช็อปนะครับเพชช็อปเนี่ยมาหรือยังอ่ะนะครับทั้ง2แพทที่ผมเล่นมาทั้ง2รอบนะฮะเมื่อ8เดือนที่แล้วยังไม่มาตอนนี้ก็ยังไม่มาทุกคนผมคิดว่าอาจจะมาแล้วแหละใกล้มาแล้วนะครับ
เว็บปอนช็อปฮะมาดูกันดีกว่าไม่มีกูมินขายดาบแล้วนะช่วงเนี้ยอุ้ยนะฮะว้าวดาบก็จะมีแต่ละอันผมอาจจะไม่รู้จักทั้งหมดนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ละอันนะโคตรแพงอุ้ยมีไลท์เซเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็พัดของไอ้มาดาระนะครับโอเคนี่ดาบของเอ็กซ์คาลิเบอร์ดาเมจอะไรก็ดูตรงนี้นะครับนะว่าความลงความแรงเฮ้ยนี่มันดาบของเล่นงูคุนะครับว้าวอุ้ยแต่อันนี้มันเพิ่มสปีดเต็มหล่อเลยนะครับดาบเนี่ยก็เลือกดูแล้วกันนะครับส่วนผมนั้นอาจจะมีดาบเทสเตอร์อยู่แล้วนะผมว่าน่าจะมีแหละนะครับเทพเจ้ามังกรทำอะไรได้บ้างมาดูดิเขาบอกว่าเราต้องหาดราก้อนบอลให้ครบ7ลูกนะครับถึงจะสามารถขอพรกับเทพเจ้ามังกรได้โอเคงั้นก็มาทำความรู้จักหน้า UI กันหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อหลายคนลืมเนาะคลิปนี้เหมือนเป็นการรื้อฟื้นแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นหน้าเลือดของเรานะครับมีเมนูนะครับที่สามารถดูสเตตได้อัพสเตตได้นะครับเวปอนนะครับนี่คือดาบของผมทั้งหมดนะฮะน่าจะเป็นผู้เล่นเทสเตอร์นะครับที่ได้มาซึ่งน่าจะต้องใส่นี้นะฮะเอ็กคาลิเบอร์เวอร์ชันอะไรไม่รู้เนี่ยเวอร์ชันโคตรเฟี้ยวเพิ่มอย่างเยอะนะครับไอเทมเริ่มต้นก็มีประมาณนี้นะครับเริ่มต้นมาแล้วสามารถเอาไอเทมมาใส่ได้ด้วยนะสกิลตอนนี้ยังไม่มีนะครับออร่านะครับสามารถสุ่มได้ด้วยนะครับช็อปก็อะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปเควสนะครับตอนนี้เควสเหมือนจะมีแล้วนะเควสนะทุกคนนะดีว่ะรอบก่อนยังไม่มีเลยนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเควสเราคอมพลีทไปแล้ว1อันอู้อ๋อนี่ฮะเฮ้ยเขามีของให้เราด้วยนี่นะครับนี่นะครับเป็นกล่องสุ่มอะไรไหนเปิดดูดิอุ้ยใช้ท่านินจาด้วยอุ้ยระบบอะไรกันนี่ระบบสุ่มกันหรือว้าวอู้ว้าวชิบหายระบบใหม่นะฮะในการสุ่มกาชากล่องนั่นเองโอ้โหได้แต่ของนารูโตะนะฮะต่อไปฮะนี่จะเป็นระดับพรีเมียมนะครับคิดว่าน่าจะได้ของดีกันนะมาดูกันขอของดีๆหน่อยให้ของดีๆอ่ะนะครับดีๆหน่อยโอ้โหขาเอ้ยโอมิสติกเมื่อกี้โอสกินโกคูเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในแมปกันดีกว่าเนาะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวมาแล้วไม่ได้เล่นแบบเข้ามาเลยจ้านี่คือนะครับคาร์มิซิตี้นะฮะก็คือเขาเรียกอะไรนะครับเป็นที่ที่มาฟาร์มเวลนะครับแล้วก็ฟาร์มอะไรต่างๆนานานะครับเคยสอนไปแล้วเนาะไปหาดูได้ทุกคนอย่างแรกผมแนะนำให้ทุกคนมาที่ยิมก่อนนะครับมาฝึกหมัดนะฮะดูฮะมีคนฝึกกันอย่างมันนะครับฝึกกันอย่างมันกูเอาด้วยดีกว่าผมมีคุณ2 XP อยู่อะนะครับมันก็เลยอาจจะเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแน่นอนเนี่ยนะครับหรือใครฝึกจนเบื่อแล้วนะครับก็สามารถไปลงต่อยกับไอ้นี่ก็ได้นะเขาเรียกอะไรนะต่อยกับแบนดิตได้เลยนะครับนี่เลเวลอัพแล้วแป๊บเดียวจริงคนฟาร์มตรงนี้จะถึงสักเลเวล10เลยนะทุกคนนะไปดูในคลิปที่ผมสอนเวลได้นะครับสามารถกด C ชาร์จได้ชาร์จพลังนะชาร์จพลังคือผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามอนเตอร์มันหายไปไหนหมดวะทุกคนมันไม่มีมอนเตอร์เลยเหรอเมืองเนี้ยทำไมหายยากหายเย็นหรือว่าเรายังไงเราต้องไปเมืองอื่นแล้วเหรอหรือเมืองนี้เป็นคล้ายๆเป็นล็อบบี้ไปแล้วเหรอนะฮะหรือว่าเป็นที่เทรนไปแล้วนะครับไม่รู้เลยว่ะนะครับอาจจะต้องทำคลิปสอนฟาร์มเวลใหม่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้แหละฮะส่วนใครที่สุ่มนะครับพลังมาได้ก็สามารถไปที่สปินแล้วก็อีควิปคัสตอมได้นะครับเพื่อจะแปลงร่างเป็นตัวนั้นๆเนาะบางตัวก็จะมีสกิลแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีเดี๋ยวเราจะออกไปสุ่มกันนะครับไปมาเข้าสู่ช่วงกาชากันดีกว่าทุกคนนะครับได้เวลากันแล้วนะฮะเราต้องได้แว่นะครับด้วยพลังแห่งการเติมนะฮะโอกาสในการสุ่มที่ได้ตัวแรนั้นจะได้ตัวอะไรมาดูกันไปเฮ้ยว่าไงพวกเฮ้ยอ่ะเฮ้ยตัวแรกเลยเฮ้ยอยู่จะมาท้ากูไฟเหรออะไรเนี่ยคูลิลินเกลือในเกลืออีกทีนึงยาวๆไปฮะคิริโตะฮะเริ่มเถิบขึ้นมาเป็นอันคอมมอนแล้วนะครับขอที่มันลึกๆหน่อยดิเฮ้ยเนี่ยดีโออะไรเนี่ยไม่มีเลยโอ้ได้แล้วฮะดาบีนะครับเฮ้ยดาบีนี่มีสกิลบอกว่าทุกคนผมว่าเห็นว่าดาบีมีสกิลนะทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่ามีหรือเปล่านะโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวโชว์สกิลเผื่อหลายคนอยากจะดูนะครับว่ามันมีสกิลหรือเปล่านะครับไหนดูนี่สามารถอีควิปได้นี่เองนี่ไงสกิลนะครับเพลิงไฟนี่ว้าวได้แล้วเนี่ยเอ้ยสกิลสวยมากเลยอะนะครับเกมนี้ทำสกิลสวยได้อยู่นะดูดิที่นะและอยู่นานด้วยนะครับโอเคกลับบ้านมาโชว์แค่นี้อีกหนึ่งระบบที่มาใหม่เลยนะทุกคนนะก็คือระบบคอสตูมนั่นเองนะครับโดยเราต้องไปที่คอสตูมเนี่ยนะครับคัสตอมหรือคอสตูมช็อปนะครับเพื่อจะเปลี่ยนสีเสื้ออะไรพวกนี้ได้นะครับเราสุ่มได้ตัวอะไรก็เปลี่ยนตัวนั้นได้นะนี่ฮะมันก็จะบอกว่าดาบีนั้นมีสกินอะไรบ้างนะครับนี่นะครับมีฮาโลวีนนะฮะแล้วก็มีดาบีเวอร์ชัน
ถอดชุดนะฮะหรืออะไรสักอย่างเวอร์ชันแบบยังไม่เผาไหม้นะฮะราคาก็บางตัวก็จะเป็นโลบักนะครับบางตัวก็จะไม่เป็นโลบักนะครับก็ใครเล่นตัวอะไรก็ลองมาดูได้นะครับว่าชอบเสื้อแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นระบบใหม่นะฮะก็เท่ดีนะครับย้ำฉาเอามาทำเพื่ออะไรกูถามจริงทันจิโร่ฮะทุกคนเฮ้ยเราได้ทันจิโร่อะเฮ้ยทันจิโร่ก็อัลต้าแรนนะทันจิโร่มันใช้เขาเรียกอะไรนะปานอะไรมันสกิลปานมันสวยหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวมาดูคอสตูมมันก่อนอุ้ยทันจิโร่เป็นแสงอุตสาห์นะฮะเฮ้ยเราสามารถอีควิปแบบเวอร์ชันพากล่องด้านหลังได้ด้วยนี่คือเท่ว่ะโอเคตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่ผมจะให้ดูสกิลแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาAFK เปิดกล่องนะครับหรือว่าเปิดสปินยาวๆจนกว่าจะได้ตัวแรร์แล้วกันโอเคไหนมาดูดิทันจิโร่นะครับสกิลเฮ้ยย่าอุ้ยขึ้นน้ำบนอุ้ยยัดเข้อุ้ยเท่ว่ะเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะเราอีคลิปอีคลิปทั้งสองอันได้เลยนี่ว่านะครับมาดูดิอันนี้อะไรอุ้ยทำไมมันต้องมีคำว่าว้าวด้วยวะเฮ้ยเท่นะเนี่ยขึ้นน้ำวนกระแสน้ำกลางหันลมมัตเตอร์ฟักเกอร์อะไรสักอย่างนึงแต่เท่มากไอ้ยาโอ้โหความเท่นี่แบบอะไรกันดูจำแมวเวลวับจริงนะฮะนี่แหละฮะทันจิโร่เทคมีโฮมโอเคทุกคนหลังจากนี้ผมจะสุ่มรัวๆนะฮะใส่ตามมาอีกแล้วทำไมต้องใส่ตามมาทุกทีเลยรอบที่แล้วกูก็ใส่ตามมารอบนี้ใส่ตามมาอีกแล้วฮะระดับอัลติเมททุกคนใส่ตามมาแต่ไม่มีสกิลเนี่ยสิโอ้นะฮะไม่รู้จะเอามันทำไมเหมือนกันถ้าไม่มีสกิลนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันพามาดูระบบต่างๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นแล้วก็นะครับคลิปหน้ายังไงอาจจะมีการสอนฟาร์มเวลแบบใหม่ละกันนะครับขออนุญาตไปเล่นก่อนสำหรับคลิปนี้ไปละนะครับเจอกันบ๊ายบาย